จะขอพักที่วัดนี้สักคืนได้ไหมครับหลวงพ่อพักเนี่ยพักได้โยมก็ไม่ได้เป็นขโมยขโจรอะไรนี่จะพักตรงไหนดีล่ะคืนนี้นอนที่ไหนวัดป่าประทานพรบรรยากาศน่ากลัวฝุดฝุดวิแล้วตะวันจะเอายังไงกับชีวิตยังไม่รู้เลยอะเรายังมีอะไรต้องค้นหาอีกเยอะโดยเฉพาะใจของตัวเองตอนนี้ที่บริษัทคงมีงานหนุกๆให้ทำอีกเยอะเลยสินะตอนนี้บริษัทอยู่ในภาวะย่ำแย่สุดๆเลยรู้ไหมเดือนนี้พี่ขอเลื่อนการจ่ายเงินเดือนของพวกเราออกไปก่อนนะถ้าพี่พร้อมเมื่อไหร่พี่จะจ่ายให้พร้อมดอกเบี้ยทุกคนเข้าใจตามนี้นะเฮ้ยทำไมอ่ะโอ้ยแบบนี้ไม่อยากทำงานแล้วนะพี่มาร์คลาออกกันเลยดีไหมพี่ลาออกกันเลยไหมพี่มาร์คลาออกกันเลยพี่มาร์คเอาดิเป็นแบบนี้ก็ไม่อยากทำงานด้วยแล้วขโมยขโมยขโมยช่วยจับขโมยทีโอ้ยโยม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 ฟื้นแล้วครับหลวงพ่อขอบใจโยมมากนะที่ออกไปช่วยจับขโมยน่ะไม่งั้นหลวงพ่อคงเสียพระพุทธรูปองค์นั้นไปแล้วทำไมขโมยถึงต้องการพระพุทธรูปองค์นี้ล่ะครับก็พระพุทธรูปองค์นี้เป็นงานประติมากรรมของในหลวงน่ะสิงานประติมากรรมของในหลวงหลายต่อหลายคนไม่รู้ว่าในหลวงทรงศึกษาและทรงงานประติมากรรมด้วยพระองค์เองนอกจากงานประติมากรรมแบบลอยตัวรูปบุคคลต่างๆแล้วยังทรงสร้างพระพุทธรูปที่มีความหมายที่เป็นสิริมงคลเป็นขวัญกำลังใจหลากหลายรูปแบบรวมทั้งพระพุทธรูปองค์นี้ด้วยใช่ไหมครับนี่คือพระพุทธรูปปางประทานพรที่ในหลวงมีพระราชดำริว่าพระที่สร้างจะต้องมีลักษณะเข้มแข็งแต่ไม่แข็งกระด้างอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอผู้ใดได้ดูแล้วก็จะรู้สึกเข้มแข็งสงบสุขุมเยือกเย็นไงล่ะนอกจากนี้ท่านยังทรงสร้างพระพุทธนวราชบพิตรปางมารวิชัยขึ้นอีกองค์หนึ่งเพื่อเป็นศูนย์รวมใจของคนในชาติแล้วพระราชทานไปประดิษฐานไว้ยังจังหวัดต่างๆทั่วประเทศนับเป็นที่สถิตของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วราชอาณาจักรเลยละคนในอายุรุ่นราวคราวเดียวกันกับโยมหลวงพ่อว่าน้อยคนนักที่จะรู้เรื่องนี้นะโยมขอให้ผมค้นพบหนทางชีวิตของตัวเองในเร็ววันนี้ด้วยเถิดครับไทยชาติยาสามัคคิยังสติสัญชาณะเนนะโพชิสียังรักขันติคืออะไรหรอตะวันแปลความว่าคนชาติไทยจะรักษาความเป็นไทยอยู่ได้ด้วยมีสติสำนึกอยู่ในความสามัคคีคำจารึกที่ฐานของพระปางประทานพรของในหลวงโชคดีนะเพื่อนเอาละพวกเราฟังทั้งนี้เราจะส่งรายการของเราเข้าประกวดโทรทัศน์ทองคำในปีนี้อีกครั้งหนึ่งถึงแม้ว่าพวกเราจะยังไม่ได้สิ่งที่ต้องการแต่พี่เชื่อว่าความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของพวกเราจะช่วยให้เราผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้พี่ขอใช้ความรู้ความสามารถทั้งหมดที่พี่มีทั้งชีวิตในงานครั้งนี้ขอเพียงความร่วมแรงร่วมใจจากพวกเราอีกครั้งเท่านั้นถ้าเราได้รางวัลรายการของเราก็จะมีคนสนใจมาลงโฆษณากันมากขึ้นนี่คือทางรอดของพวกเราพวกเรามาสามัคคีกันอีกสักครั้งเถอะนะคะเพื่อพวกเราทุกคนค่ะ
ตอนนี้ดังใหญ่แล้วนะเพื่อนเรามีคนตามเป็นล้านยิ่งทำยิ่งค้นคว้างานประติมากรรมของในหลวงยิ่งมีความสุขเพื่อนเป็นยังไงบ้างและผู้ที่จะมาพูดคุยเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับพวกเรานั่นก็คือผู้ที่ปั่นจักรยานมาแล้วทั่วประเทศและเป็นรุ่นพี่ของมหาวิทยาลัยของเรานั่นเองขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่ตะวันครับรางวัลโทรทัศน์ทองคำประเภทสารคดีได้แก่บริษัทสยามสาระจำกัดผมไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่ผมทำไปจะเรียกได้ว่าประสบความสำเร็จแล้วหรือไม่ผมรู้แต่เพียงว่าผมได้แต่ทำซ้ำแล้วซ้ำอีกทำอย่างไม่หวังผลใดๆไม่ว่าผมจะตกอยู่ในสภาวะย่ำแย่มากแค่ไหนก็ตามผมทำไปตามความเพียรพยายามที่ปรากฏอยู่ในหนังสือเล่มหนึ่งของในหลวง